ครับผมสวัสดีครับผมน็อตปากี3นาทีดูพับเป็นครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับรูปหล่อยอดนิยมของอำเภอโพธารามซึ่งมีประสบการณ์มากมายนะครับทั้งด้านเมตตาและด้านแคล้วคลาดนั่นคืออุปัชฌาย์ของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับหลวงปู่หยำวัดบ้านเลือกนะครับซึ่งเป็นรูปหล่อโบราณซึ่งมีหลักการดูง่ายๆตามมาชมกันนะครับผมครับผมสำหรับการดูรูปหล่อรุ่นแรกนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงปู่หยำวัดบ้านเลือกนะครับก็มีหลักการดูง่ายๆนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับผมด้านหลังนะครับนี่ครับมียันครับผมเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับตะไบหยาบครับผมเส้นคู่ครับผมซึ่งอันนี้ผมเลียมมาแล้วนะครับครับผมอาจจะตะแคงเห็นนิดๆนะครับเป็นตะไบหยาบเส้นคู่นะครับด้านหน้านะครับนี่ครับคอบิดหน่อยนึงครับด้านใต้นะครับเขียนว่าพระครูโพธาธิรมนะครับผมครับผมซึ่งเป็นรูปหล่อที่มีประสบการณ์สูงนะครับสำหรับอาจารย์ของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองครับหรือว่าหลวงปู่หยำวัดบ้านเลือกนะครับครับผมซึ่งก็มีหลักการดูง่ายๆเนี่ยครับที่อธิบายไปครับผมง่ายๆเลยใช่ไหมครับสำหรับแค่ตะไบเส้นคู่ครับผมแล้วก็คำด้านหน้าเขียนฉายาเฉยๆว่าพระครูโพธาภิรมย์ครับผมดูตะไบจำตะไบดีๆนะครับกับหน้าตาคอเอียงนะครับแค่นั้นเองครับผมง่ายๆใช่ไหมครับสำหรับรูปหล่อหลวงปู่หยำวัดบ้านเลือกนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพจสันขวานนะครับผมสำหรับผมนะครับน็อตปากี3นาทีดูพับเป็นนะครับเบอร์โทรศัพท์ผม0928375218นะครับยินดีรับใช้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันคอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับ